ถามถึงที่พลอยโพสต์นิดนึงที่โพสต์อันคือว่าสำนักข่าวสำนักนั้นเลยใช่ไหมคะหรือยังไงเล่าให้ฟังก็คือมีสำนักนั้นสำนักต้นตอแล้วก็มีสำนักที่แชร์ผลงานของต้นตอไปค่ะพี่อืมก็เลยมันก็เลยแบบเหมือนคือมันไม่ใช่ความเสียหายแค่จากสื่อแรกสื่อเดียวเนี่ยแต่พอมีคนมาแชร์เขาว่ามันก็เป็นความเสียหายในวงกว้างค่ะพี่อืมแล้วในเนื้อข่าวเขาว่ายังไงอ่ะในเนื้อข่าวไม่มีอะไรเลยพี่คือเขารู้ว่าแบบแนวว่าบางคนไม่มีเวลาอ่านเนื้อข่าวบางคนมีเวลาอ่านแค่หัวข้อข่าวหรือว่าไอ้คำโปรยที่มันแปะบนรูปอ่ะคือทุกคนก็จะตีโจทย์ว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่น้องเขาเป็นในสิ่งที่น้องเขาทำคือจบแต่เนื้อข่าวไม่มีอะไรเลยพี่ข่าวตั้งแต่แบบสมัยพระเจ้าเหาแบบคือแบบจบจนไปเกิดใหม่กันหมดแล้วเนี่ยแล้วพอเรานี่คือเราเห็นเองหรือมีคนส่งมาให้คะมีเพื่อนส่งมาค่ะช่วงนี้พอจะแบบยุ่งหน่อยทำงานเยอะแล้วก็เลี้ยงลูกอะไรยังไงไปเงี้ยก็เพื่อนส่งมาตอนดึกมากเลยกำลังจะนอนปรากฏว่าแบบพอเห็นเสร็จแล้วขนลุกเลยพี่เพราะว่าช่วงนี้เราแบบค่อนข้างจะลงโปรไฟล์มากเราใช้ชีวิตกับลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็มีไปเที่ยวทำนู่นทำนี่ที่มันแบบเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็พยายามแบบเราก็มีการแชร์ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงมาคนอื่นเขาจะได้แบบไปตามรอยเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเห็นหัวข้อแล้วเราได้โทรไปถามสำนักข่าวนั้นไหมคะว่าให้ลบหรือไม่ถามพี่คือพอแค่บอกว่าช่วยลบด้วยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลบให้แต่ว่าคือแบบจริงๆอ่ะพอยรู้สึกว่าเขาติดค้างคำขอโทษนะกับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันทำให้เราเสียหายอะค่ะเพราะว่าพอของเขาอ่ะเขาไม่ค่อยมีเขามียอด follow เยอะแต่เขาไม่มี engagement กับคนที่มานั่งดูเขาเลยน้อยมากๆแต่ว่าไอ้คนที่แชร์ข่าวเขาไปเนี่ยดันเป็นสำนักข่าวดังที่มีคนติดตามเยอะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่แชร์ไปเนี่ยคอมเมนต์ด่าไปเพียบเลยอ่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าต้นตอลบไปได้ที่เหลือก็น่าจะต้องมันก็จะไม่มีมันจะไม่มีลิงก์ข่าวที่ให้เขามานั่งแชร์ได้มันก็จะได้แบบจบเรื่องไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้ถามต้นตอไหมว่าทำไมถึงโพสต์แบบนี้ไม่ถามอะไรเลยพี่คือพอว่าเรื่องพวกเนี้ยพี่คำตอบมันไม่มีประโยชน์แต่การแก้ไขสถานการณ์อ่ะคือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือแบบถามไปก็คือเขาก็จะต้องแบบก้าวบ้าบ้าบ้าคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองอะค่ะพี่แต่ว่าการที่พลอยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันจะต้องหยุดให้เร็วที่สุดก็คือต้องให้เขาลบแล้วเขาจะมาขอโทษอีกทีหรืออะไรยังไงก็ได้คือเขาอาจจะโพสต์ของเขาไม่มีคน engagement เขาไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วอะแต่ว่าพอมีคนแชร์เขาไปอะอย่างที่บอกอะค่ะคนด่าไปเยอะนะฝากตรงนี้นะเคยบอกว่าของเขาอาจจะไม่มีคนดูนะแต่คนที่แชร์ข่าวเขาไปอะคนอื่นเขาตามด่านะเขาอาจจะไม่ได้มานั่งดูตรงเนี้ยแต่คนด่าเยอะมากแบบไม่มีศักดิ์ศรีทำไมเรื่องผ่านมาแล้วยังก้าวไปข้างหน้าต่อไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้หรือยังไงโอยทำตัวแบบน่าสมเพชหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไปนั่งอ่านคอมเมนต์อะคือคอมเมนต์พวกเนี้ยมันเป็นคอมเมนต์ที่เราเคยเจอมาแล้วตั้งแต่สมัยมาโวแล้วพี่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าไอคนคอมเมนต์ก็ยังมูฟออนไม่ได้เช่นกันแต่ถ้าสำหรับตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหโกรธทำไมว่าฉันแบบนี้หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่อยากจะให้มันเสียหายไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นกับเรื่องที่มันไม่ได้มีมูลไม่ได้มีต้นตออะไรที่มันจะต้องเอามานั่งพูดหรือว่ามานั่งจั่วหัวแรงๆแบบนี้ค่ะคำไหนที่เห็นแล้วว่าแรงสุดบากหน้าบากหน้าค่ะเป็นขอให้สามีกลับมาอยู่บ้านเดียวกันคำว่าบากหน้าพี่คือชีวิตเรามันผ่านไปแล้วอะแต่พอคำว่าบากหน้าเนี่ยให้เราอ่านเราก็ตกใจเองมันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวคือพอยก็โพสต์ไปทุกคนเห็นเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมแบบขึ้นแบบคำโปรยที่มันดูแย่มากกับคนที่แบบเหมือนได้แบบเราได้ผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมาแล้วเราเป็นคนที่แบบเข้มแข็งเราเป็นแบบเหมือนผู้หญิงแกร่งเป็นคนสู้น
ยถึงเอาคำอย่างเงี้ยมาใช้ในเรื่องที่มันไม่ได้มีมูลอะไรเงี้ยค่ะคนเขาก็คือพลอยก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะคิดคนเดียวหรือเปล่าว่าคำว่าบากหน้าเนี่ยมันเป็นคำที่มันดูแบบสิ้นลายไม้ตอกมันดูจนมุมมันดูแบบตายแล้วฉันต้องไปเอาเขากลับมาตุ้นมันเฮ้ยเดี๋ยวก็มันไปเกิดไหนกันหมดแล้วจริงๆทำไมยังเอาข่าวพรุ่งนี้มาอีกอ่ะเออก็งงตกใส่เหมือนกันถือว่าไม่คิดว่าการขอคำตอบไปไม่มีประโยชน์เรียกว่าข่าวนี้คือทำเราเละเลยคือมันเละในจุดที่ตอนก่อนที่เราจะออกมาโพสต์ในไอจีเพราะว่าคนก็เห็นข่าวเขาก็จะแชร์กันไปเรื่อยๆเขาก็จะด่ากันไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเชื่อสำนักข่าวนี้หมายถึงคนที่สำนักข่าวที่สองที่แชร์ไปนะคะสำนักข่าวแรกคือแบบคือท่าทางน่าจะกำลังบิ้วตัวสื่อเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นหวยมาออกที่พลอยที่ว่าแบบเธอเนี่ยนะคือคนที่จะต้องโดนโจหัวอะไรที่มันแบบแรงๆแบบนี้อยากได้รับคำขอโทษจากสื่อนั้นไหมคะไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะแต่ว่าคาดว่าเขาน่าจะเห็นข่าวใน IG แล้วพลอยก็ไม่ได้เบลอชื่อสื่อเขาไปด้วยใจนึงก็คิดว่าเขาคงกำลังลิงโลดอยู่ว่าแบบอุ๊ยดีใจจังเลยนางช่วยโปรโมทให้เรา อีกใจนึงก็คิดว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่าเราก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ความแมชัวร์ของเราในการที่จะดีลกับสถานการณ์ตรงนี้โดยที่เราไม่ด่าเขาสาดเสียเทเสียหรือว่าอะไรยังไงเราก็พูดจากลางๆเนอะให้เขาพอแบบอาจจะรู้สึกตัวนะว่าเอาเนี้ยไม่ควรแล้วเราก็แมสเซจแล้วเราก็เขียนใต้ไอ้ตรงคอมเมนต์ตรงนั้นไปว่าช่วยลบด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรู้แหละว่าเวลาเราเห็นข่าวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอ่ะให้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาก็ต้องรู้ว่านี่มันเป็นแบบเป็นเรื่องที่มันแย่ว่าแบบเธอมาทำอย่างนี้กับน้องสาวมาทำกับแม่ฉันอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าเผอิญว่ามันอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวเขาอาจจะแบบเหมือนสนุกเกินเลยเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับปีเตอร์ตอนนี้คือก็ทุกอย่างเป็นปกติทำหน้าที่พ่อและแม่ใช่ๆค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ดีมากๆด้วยคือเราได้เหมือนแบบแต่ก่อนเนี่ยพอเวลาเราตอนช่วงแรกๆเนี่ยพูดอะไรนิดนึงมันจะต้องมีเหมือนแบบเป็นขั้วบวกขั้วลบกันตลอดแต่เดี๋ยวนี้พอเหมือนแบบเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีให้ไอเดียตรงนั้นตรงนี้นะมีการแบบเหมือนเขาก็จะมีแบบเหมือนส่งรูปมาให้ดูเพราะตอนนั้นพันเตอร์เขาเหมือนไลฟ์เขาคุยไลน์คอกับพ่อเขาอยู่ก็พันเตอร์ทำหน้าตลกเขาแคปไว้ได้เขาก็ส่งมาให้ดูว่าพันเตอร์ตลกจังเลยอะไรประมาณนี้คือเพราะว่ามันเริ่มเป็นอะไรที่มันดีสำหรับความรู้สึกคนที่เคยทะเลาะกันมามันอยู่ในจุดที่เอาวะอันนี้คือดีที่สุดแล้วแล้วก็พลอยคิดว่ามันน่าจะดีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข่าวที่มันอะไรที่มันเหมือนเอามาทำให้มันเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวของเราอะค่ะพลอยเชื่อว่าในอนาคตถ้ามีอีกอะต้องเป็นข่าวลวงแล้วแหละเพราะว่าคือพลอยอะโอเคมาตลอดกับสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆพี่เตอร์เขาก็ดูจะแฮปปี้ขึ้นเขาก็มีงานแล้วเขาก็เหมือนสามารถแบบช่วยส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกได้ในจุดที่เขาก็ภูมิใจในความเป็นพ่อของเขาเองด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างมันไปในด้านที่มันดีอะค่ะถ้าด้านที่มันไม่ดีเนี่ยพยายามนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีอะไรมาอีกซึ่งไปมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถร่วมมือกันแล้วทำให้มันเป็นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆมันก็คงจะไม่มีปัญหายกเว้นสื่อนั้นจะนั่งทำแมชชีนกลับไปในอดีตแล้วไปดึงข่าวมาอีกค่ะปีเตอร์เจอลูกบ่อยไหมคะก็ช่วงนี้ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าพลอยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็อาจจะมีแบบก่อนหน้านี้มีถ่ายละครอะไรยังไงด้วยก็เลยพยายามแบบแต่ว่าคือรอบล่าสุดเนี่ยที่เขามารับไปเนี่ยเขาก็เหมือนพยายามจะใช้เวลากับลูกให้มันแบบควอลิตี้ไทม์มากๆคือพยายามหากิจกรรมที่เขาและลูกชอบร่วมกันแล้วก็คือเอาจริงการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นอะไรที่พลอยทำไม่ได้อยู่แล้วแล้วเอาจริงๆนะพลอยไม่ค่อยส่งเสริมแต่ว่าคือมันไม่ใช่จุดของเราที่จะไปนั่งเซฟไม่นะอย่าทำอะไรยังไงหรืออะไรเงี้ยพลอยคิดว่าเขาเซฟลูกประมาณนึงแล้วแล้วก็พี่เตอร์เขาเป็นคนแบบคิดหน้าคิดดีประมาณนึงนะคะในเรื่องของลูกเพราะฉะนั้นก็พลอยคิดว่าก็เขาพยายามแล้วในด้านที่จะแบบเข้ามาเจอลูกให้มากที่สุดแล้วก็แต
ได้แบบมาใช้เวลาดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาคงไม่อยากจะพลาดไปมากกว่าที่เคยทำมาเพราะว่าคือมันมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันที่ว่าเขาก็หายไปในช่วงที่ลูกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาต้องมานั่งเจอเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะผ่านช่วงนั้นไปแล้วเรารู้แล้วแหละว่าเวลาเราเจอหน้ากันเราต้องทำตัวยังไงเขาควรจะต้องทำตัวยังไงเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันมาในจุดที่มันสบายหูสบายตาสำหรับทุกคนนะคะเวลาปีเตอร์มารับลูกคือพลอยก็ปล่อยอิสระเลยหรือว่ามีไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแบบพ่อแม่ลูกไหมหรือยังไงบ้างหรือว่าจะไปเที่ยวก็ไปไม่น่าจะมีน่าจะมีพร้อมหน้าพร้อมตาก็ตามที่เห็นนะคะในช่วงวันเกิดของเด็กๆแล้วก็ในถ้าเกิดว่าเป็นไปเที่ยวเนี่ยส่วนมากก็จะแยกกันไปมากกว่าก็น่าจะสะดวกใจมากกว่าเพราะว่าเวลาการนอนการอะไรอย่างเงี้ยพี่เตอร์เขาก็อยากจะใช้เวลากับลูกให้เต็มที่นะคะถ้าเผื่อว่าคอยไปด้วยแล้วต้องมานั่งแยกให้ลูกมาอยู่กับห้องแม่คนนึงห้องพ่อคนนึงมันก็คงจะได้ใช้เวลากับลูกไม่เต็มที่ก็ถือว่าเวลาคอยไปเที่ยวกับลูกก็ลูกก็อยู่กับคอยอยู่แล้วแล้วก็เวลาพี่เตอร์นานๆเขามารับไปทีเนี้ยเขาก็จะได้นอนกับลูกได้กอดลูกสองคนพร้อมกันทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเขาน่าจะโฟกัสไปด้านเกี่ยวกับลูกมากกว่าไปค้างกี่คืนก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้กำหนดหรือว่ายังไงเวลาอยู่จริงๆเคยกำหนดแต่ว่าพอดูคิดว่าสถานการณ์นะคะมันต้องมีการอะแดปไปตามเรื่องคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยขอ3คืนคือพอยก็จะไม่ให้พอยจะให้แค่2คืนแล้วก็จะมีแบบเหมือนเงื่อนไขพ่วงอะไรยังไงนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลังจากที่เขาเอาลูกไปแล้วก็พอยมองว่าคือด้วยสถานการณ์ที่เราเป็นเพื่อนกันได้บ้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เกิดความเชื่อใจแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาไป3คืนนะเขาอยากจะไปต่างจังหวัดถ้าเกิดว่าเขาได้แจ้งเรามานะว่าโลเคชั่นอันนี้คือที่ที่เขาอยู่นะคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยสำหรับความรู้สึกเราเองด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะสามารถไปตรงนั้นไปรับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเข้าแบบเหมือนในเรื่องที่มันสมควรจะทำแบบนี้คือพลอยก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วล่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมานั่งแบบมีเงื่อนไขกันเยอะแยะเหมือนสมัยก่อนค่ะลูกสองคนแฮปปี้เวลาไปเที่ยวกับพ่อโอ้ยก็แน่นอนเพราะว่าพี่เตอร์เนี่ยเขาสำหรับคูม่าแล้วก็สำหรับแพนเตอร์เนี่ยคือพลอยเนี่ยอยากให้เขามีภาพลักษณ์ของคุณพ่อในด้านที่ดีพลอยจะคอยชื่นชมคุณพ่อให้ลูกฟังตลอดคือสิ่งที่ลูกรับรู้เนี่ยระหว่างพ่อกับแม่คือคุณพ่อกับคุณแม่เราเคยรักกันในแบบที่เราเป็นคู่รักกันแต่วันนี้ในเรื่องความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันน้อยลงแล้วเราก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแทนแล้วก็ลูกเนี่ยคือก็จะไม่ต้องมานั่งแบบเป็นห่วงแต่ก่อนเนี่ยที่โรงเรียนเคยได้ยินข่าวมาว่าแบบทำไมไม่เคยเห็นพ่อมารับเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะอธิบายไปเรื่อยๆป้าเขาต้องไปทำงานไปออกกองไปถ่ายละครเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะลำบากในการที่บางทีเขาอาจจะต้องตื่นเช้าแล้วอาจจะทำให้ลูกตื่นในตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่ามันสะดวกสำหรับเขาแล้วก็สะดวกสำหรับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เรื่องอันนี้ขออนุญาตถามอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบเคยตกลงกันมันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าไม่เหมือนเดิมหรือพลอยไม่ซีเรียสกับเรื่องตรงนี้แล้วหรือยังไงไหมคะคือความรับผิดชอบต่างๆอะไรนี่เรื่องของค่าใช้จ่ายความรับผิดชอบของพีเตอร์กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราดูสถานการณ์ของเขาเป็นหลักถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลำบากสำหรับทุกคนนะคะพลอยก็พอจะเข้าใจเขาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราดูว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบดูเขาพยายามแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคือพลอยรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันคุยกันได้ก็ได้ถามว่าเฮ้ยบางวันที่พลอยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เตอร์งานมันเริ่มน้อยว่ะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันแล้วนะเขาบอกว่าได้เดี๋ยวพี่แบบจะลองแบบหางานอะไรยังไงดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือพอยว่ามันค่อนข้างใจอยู่ในจุดที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเคยเป็นเงื่อนไขตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยพอยมองเรื่องความตั้งใจเป็นหลักดีกว่าถ้าเกิดว่าเขามีความตั้งใจที่แบบโหยเขาเห็นเราลำบากเขาจะช่วยเราแล้วเขาก็
ช่วยจริงๆเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้วันนั้นได้หรือว่าวันนี้โอนวันนั้นโอนอะไรเงี้ยคือพอรู้สึกว่าเขามีความพยายามที่จะทำให้มันทำให้ความแบบความเครียดเราด้านเนี้ยมันน้อยลง มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พอจะไม่ไปนั่งแบบกะเกณฑ์ว่าโอ้โหต้องเท่านี้ต้องเท่านั้นทำไมอันนั้นไม่มีทำไมอันนี้ไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอะคือพลอยไม่เอาแล้วมันจะเป็นปัญหามากขึ้นไปอีกไปดูเรื่องความตั้งใจที่เราจะช่วยเหลือให้ครอบครัวตรงนี้มันไปได้ให้ลูกมีแบบชีวิตที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าความตั้งใจดีอย่างอื่นแต่ว่าถ้ามันแบบมีเหมือนมีปัญหาที่มันแบบอย่างโควิดหรืออะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พลอยพยายามจะไม่มองค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ